อิทธิฤทธิ์เหลือล้ำเสกใบไม้เป็นปลาหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอให้ช่างสร้างโบสถ์กินปลาในสระอย่างอิ่มนานนับเดือนน่าอัศจรรย์ยิ่งตำนานเล่าขานฤทธิ์อภิญญาหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์สุนพระเถราจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพระนครศรีอยุธยาเมื่อครั้งหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์สุนวัดบางปลาหมอกำลังสร้างอุโบสถใหม่ขณะนั้นปรากฏว่ามีช่าง 3-4 คนมาควบคุมการสร้างพระอุโบสถเขามาช่วยท่านด้วยศรัทธาจริงๆไม่ใช่จะมารับจ้างเรื่องการเงินการทองนี่เขาไม่ขอรับและอาหารการบริโภคเขาก็เอามาหมดทุกอย่างเขาหามากินเองไม่รบกวนทางวัดแรงงานทั้งหมดก็ได้ชาวบ้านช่วยกันแล้วก็ช่วยกันจัดหาวัสดุก่อสร้างทุกอย่างคนสมัยนั้นเขามีศรัทธามากขณะที่สร้างพระอุโบสถตอนเย็นวันหนึ่งท่านเดินไปดูนายช่างเห็นนายช่างซื้อหมูบ้างซื้อเนื้อบ้างกินวันละเล็กวันละน้อยไม่มากก็รู้สึกว่าจะเป็นคนเขียมๆคือไม่มีค่าจ้างค่าออนก็กินกันไปตามอัตภาพที่พึงจะหาได้ท่านก็เลยบอกพวกนายช่างว่าพวกแกมาทำงานวัดนี่แกจะมาซื้อกับกินทำไมปลาในสระมีเยอะแยะทำไมไม่ไปตกมากินนายช่างก็บอกว่าปลาวัดมันบาปครับและปลาไม่ใช่ปลาวัดก็บาปแต่ผมก็หาอยู่บ้านผมก็หาแต่ปลาวัดผมถือครับผมไม่กินหรอกเพราะมันบาปมากหลวงพ่อสุนก็บอกว่าถ้าปลาที่อื่นมันอาจจะบาปถ้าปลาในสระของวัดนี่กินไม่บาปถ้าแกกำลังก่อสร้างอยู่อย่างนี้นะเพราะผลบุญที่แกสร้างพระอุโบสถนี่มันมากกว่าพระอุโบสถนี้เป็นพระอุโบสถใหม่นะเพราะหลังเก่ามันทรุดโทรมมากท่านสร้างแทนขึ้นมาใหม่หลังเก่าก็ยังไม่ได้รื้อท่านบอกว่าอนุญาตนะพวกแกจะกินก็ได้ทีหลังไม่ต้องไปซื้ออะไรเขามากินเอาปลาในสระกินฉันรับรองว่าไม่บาปเพราะเป็นปลาวัดอีกอย่างหนึ่งคนที่ทำงานในวัดกินปลาวัดได้พวกนายช่างก็เชื่อเพราะว่าตามธรรมดาก็ไม่ค่อยจะมีอะไรกินอยู่แล้วถึงตอนเย็นท่านก็บอกว่าเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อเข้าอะไรก็ได้เนื้อที่มันตายแล้วจะเป็นเนื้อหรือเศษปลาหรืออะไรที่เกี่ยวเบ็ดโยนลงไปในสระพอโยนไปสักอึดใจเดียวก็ปรากฏว่าปลาเขาตัวใหญ่กินเบ็ดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารกินพวกคณะช่างกินปลาในสระจนกว่าจะสร้างโบสถ์เสร็จขณะที่กินปลาได้ไม่กี่วันก็รู้สึกว่าอุจจาระที่ถ่ายออกมามันมีสีเขียวเขาก็แปลกใจจึงไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้ปลาในสระมันไม่มีอาหารอย่างอื่นกินมันกินตะไคร่น้ำแกกินเข้าไปขี้มันก็เป็นสีเขียวน่ะสิทีนี้เมื่อหลังจากสร้างพระอุโบสถเสร็จท่านก็ประกาศว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครจะกินปลาในสระไม่ได้นะถ้ากินแล้วจะเป็นโรคเรื้อนคนเขากลัววาจาศักดิ์สิทธิ์ของท่านนายช่างก็ถามว่าพวกผมจะเป็นไหมท่านบอกแกกินก่อนน่ะไม่เป็นหรอกแต่ต่อไปนี้ถ้าแกกินแล้วเป็นโรคเรื้อนถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านก็บอกว่าข้าโกหกให้แกกินใบไม้ข้าเสกใบไม้เป็นปลาเอาไว้ให้กินอร่อยไหมวะนายช่างบอกว่ารสชาติมันก็เหมือนปลาธรรมดาพวกนั้นแหละท่านบอกว่าปลาวิชามันเป็นอย่างนั้นนี่ข้าเสกใบไม้ผลที่สุดท่านก็หยิบใบไม้ขึ้นมาหนึ่งใบแล้วถามว่าแกเชื่อไหมว่าข้าทำใบไม้เป็นปลาได้นายช่างก็บอกว่าเชื่อเหมือนกันครับแต่อยากเห็นท่านเลยหยิบใบไม้ขึ้นมาใบหนึ่งแล้วใส่เข้าไปในขันน้ำปรากฏว่าเป็นปลาว่ายปลอพวกนายช่างหัวเราะกันใหญ่บอกแหมหลวงพ่อผมไม่รู้เลยว่าหลวงพ่อให้กินใบไม้ผมกินกันใหญ่ทีแรกผมนึกว่าเป็นปลาจริงๆผมไม่กล้าจะตกขึ้นมากินกันมากๆกลัวมันจะบาปไอ้บาปกับบุญสร้างโบสถ์มันจะไม่พอกันท่านก็หัวเราะชอบใจอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อสุน
ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อปานปรากฏว่าเป็นพระได้อภิญญาเหมือนกันตำนานอันลือลั่นสองปรมาจารย์ใหญ่แห่งท้องทุ่งบางบานหลวงพ่อสุนหลวงพ่อปั้นเจอกันเป็นต้องลองวิชาเหลือเล่นไม่ได้หมากต่ำไม่ได้สองอาจารย์ใหญ่แห่งท้องทุ่งบางบานลองวิชาหลวงพ่อสุนท่านเคยลงกระหม่อมรัชกาลที่6และเสกปืนถวายรัชกาลที่6และอีกคนที่ได้รับการลงกระหม่อมจากหลวงพ่อสุนที่หลายคนในวงการพระหรือวงการไสยศาสตร์รู้จักคือจอมขมังเวสสายมอนรามันปู่วอนก้อนใบปู่วอนท่านก็ได้รับการลงกระหม่อมจากหลวงพ่อสุนเช่นกันท่านมีอายุยืนเป็น100ปีท่านไม่กินเหล้าตลอดชีวิตโดยที่ว่าท่านลงกระหม่อมไว้กับหลวงพ่อสุนนอกจากนี้ก็มีปู่มาหาศักดิ์ศรีอาจารย์ของหลวงพ่อโบวัดโคกฮิรันนอกจากนี้หลวงพ่อสุนยังเป็นพ่อบุญธรรมของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคทั้งหลวงพ่อสุนและหลวงพ่อปั้นในแถบทุ่งบางบานสมัยนั้นไม่มีใครดังเกินสองรูปนี้แม้แต่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อห่วงวัดบางยี่โทหลวงพ่อสังวัดน้ำเต้ายังต้องขอมาเป็นศิษย์หลวงพ่อสุนกับหลวงพ่อปั้นท่านมีความสนิทสนมกันมากด้วยว่าวัดอยู่ใกล้กันไปมาหาสู่กันตลอดแต่เจอกันคราใดเป็นต้องขอลองวิชากันเป็นประจำในสมัยก่อนผู้มีวิชาเวลาพบกันจะต้องมีการลองวิชากันเปรียบเสมือนการทักทายอย่างหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติกับหลวงพ่อนวมวัดกลางเวลาหลวงพ่อนวมจะมาหาหลวงพ่อกลั่นหลวงพ่อกลั่นจะรู้ด้วยจิตและท่านก็จะลงวิชาณจังงังไว้หลวงพ่อนวมจะเข้าวัดได้ต้องแก้คาถาให้ได้จึงจะเข้าวัดได้หรือแม้แต่หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวกับหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยหลวงพ่อขอมเสกตะปูใส่หลวงพ่อมีก็แก้ได้แต่จะไม่ทำขนาดเอาชีวิตเพียงแค่เย้าแย่ตามประสาผู้มีวิชาท่านพระมหาประเสริฐซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของหลวงพ่อสุนว่าหลวงพ่อสุนนั้นเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโสคันครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อปั้นแจวเรือผ่านหน้าวัดบางปลาหมอเทศที่อำเภอผักไห่ช่วงที่เรือแจวของท่านกำลังพายผ่านวัดบางปลาหมอนั้นทันใดนั้นเรือแจวของหลวงพ่อปั้นได้หยุดลงกระทันหันจะออกแรงพายสักเท่าไหร่เรือก็ไม่ขยับเคลื่อนไหวได้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อปั้นเห็นว่าน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติเพราะที่วัดบางปลาหมอแห่งนี้เป็นวัดของพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อสุนผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานผู้ทรงอภิญญาและมีวิชาอาคมสายเวทเปี่ยมล้นครั้นพอหลวงพ่อปั้นท่านออกมาดูเหตุการณ์และมองไปบนฝั่งก็พบว่าหลวงพ่อสุนท่านกำลังนั่งตำหมากอยู่หลวงพ่อสุนท่านก็ทักทายหลวงพ่อปั้นว่าเอ้าท่านจะไปไหนล่ะหลวงพ่อปั้นตอบไปว่าจะไปผักไห่หลวงพ่อสุนได้พูดขึ้นว่าแล้วทำไมไม่ไปล่ะรออะไรอยู่หลวงพ่อปั้นก็ตอบกลับว่าท่านมาขวางไว้จะไปได้อย่างไรเล่าหลวงพ่อปั้นก็ถามหลวงพ่อสุนเช่นกันว่าแล้วท่านทำอะไรอยู่หรอหลวงพ่อสุนจึงว่ากำลังจะตำหมากินน่ะหลวงพ่อปั้นจึงพูดต่ออีกแล้วทำไมไม่ตำสักทีล่ะหลวงพ่อสุนบอกว่าจะตำได้ยังไงล่ะก็ท่านขัดไว้เหมือนกันนี่ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อปั้นหลวงพ่อสุนท่านจะใช้วิชาอะไรก็ไม่อาจทราบได้ต่างคนต่างใช้พลังจิตบังคับอีกฝ่ายหลวงพ่อปั้นก็พายเรือไม่ได้หลวงพ่อสุนก็ขยับตำหมากไม่ได้และเมื่อหลวงพ่อสุนตำหมากไม่ได้เรือของหลวงพ่อปั้นจึงค่อยๆวิ่งต่อไปได้จนถึงวัดตำนานสองปรมาจารย์ใหญ่แห่งท้องทุ่งบางบานพระเครื่องของทั้งหลวงพ่อสุนหลวงพ่อปั้นเนื้อผงวัด400มีราคาไม่แพงมาก
หากเทียบกับความยิ่งใหญ่เข้มขลังของทั้งสองท่านที่ไม่ด้อยไปกว่าหลวงพ่อกลั่นหลวงพ่อชมหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขันหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงที่ทะยานไปหลักแสนถือเป็นพระเครื่องที่คนมองข้ามกันไปเยอะ